สวัสดีค่ะวันนี้แอนเน่นะคะอยู่กับ V Cosmetic ค่ะวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาบอกวิธีการแบบเตรียมผิวของเราเนี่ยให้รู้สึกว่าผิวเรามันสดชื่นและสดใสตลอดเวลาพร้อมกับการแต่งหน้าใน1วันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าใน1วันเนี่ยเราสามารถทำอะไรกันได้บ้างอ่ะตัวแรกเลยเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวเคลียร์สภาพผิวเราทำให้ผิวเราเนี่ยมีการเบลอของรูขุมขนที่ทำให้รูขุมขนเนี่ยเล็กสำหรับคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างเนี่ยมันก็จะทำให้ซอฟลงและเล็กลงได้อย่างแน่นอนอ่ะเริ่มกันเลยมันก็จะเป็นลักษณะหัวปั๊มแบบนี้นะจ๊ะแค่ครึ่งปั๊มพอครึ่งปั๊มเนี่ยได้ทั่วหน้าเลยพูดเลยไปเพียงแค่นิดเดียวนะคะแล้วบอกเลยว่าลักษณะเนื้อเนี่ยค่อนข้างลื่นลื่นมากไก่เกลี่ยและเกลี่ยไก่ไว้ให้ทั่วหน้านะจ๊ะแบบนี้อ่ะแล้วเราก็รอให้นางเสร็จตัวสักแป๊บหนึ่งตัวนี้นะคะคุณสมบัตินางเนี่ยค่อนข้างแบบเก๋มากเพราะว่าลองเล่นมาแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยในลักษณะที่อย่างเช่นที่โซนค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะสำหรับเรื่องรูขุมขนเพราะว่ามันจะเป็นต่อมไขมันที่ทำงานค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่โซนช่วงใต้ตาอย่างเงี้ยคือพอมันมีการเบลอรูขุมขนมากๆปุ๊บมันก็จะทำให้เมคอัพอะเกาะแล้วก็ติดทนอยู่กับหน้าเรามากขึ้นสำหรับเตรียมผิวขั้นแรกแล้วเรามาดูขั้นที่2ขั้นที่2เนี่ยเขาเรียกว่า Broadway Backstage นะคะเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆพาเมอร์ลองเล่นดีกว่าอ่ะเราก็จิ้มไปเพื่อที่ตัวเนี้ยมันจะทำให้ผิวเราอ่ะมันกระจ่างใสขึ้นอีก1ระดับโดยที่เราไม่ต้องแบบอัดแป้งไม่ต้องอัดรองพื้นแบบหนามากจนเกินไปอ่ะเราไปกันแบบเร่งรีบแบบไม่ลำใหญ่จ้ะในเมื่อเราเตรียมผิวของเราแบบให้ผิวเรารู้สึกแบบชุ่มชื้นให้มันแบบมีความฟื้นฟูสภาพผิวแล้วขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยตามที่ทุกคนรู้ก็คือต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวรองพื้นแต่ว่ารองพื้นเนี่ยรองพื้นเจ้าตัวเนี้ยมันเก๋ตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อมูสความเป็นมูสของมันเนี่ยก็จะมีความบางและเบาลื่นสบายนะจ๊ะในความเป็นมูสเราก็อาจจะต้องแบบเขย่าๆก่อนดูลักษณะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้น่าเห็นไหมทั่วใบหน้าบอกเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการแบบเมคอัพโนเมคอัพมากๆจริงๆเพราะว่าเนื้อค่อนข้างบางแล้วก็บางจริงๆอ่ะบางเลยอ่ะอีกสักรอบสำหรับเจ้าตัวนี้นะเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าปกปิดแบบบางเบาสบายเหมาะสำหรับการแบบแต่งหน้าออกกลางวัน walking street อะไรอย่างเงี้ย everyday look ใช้ได้เลยอารมณ์เหมือนทากันแดดเหมือนทาครีมไม่ได้เหมือนทารองพื้นเพราะนั่นจะมีความลื่นสูงมากสำหรับเมื่อกี้นะคะเราได้ลงรองพื้นไปทั่วบริเวณใบหน้าแล้วคราวนี้อันนี้จะเลือกใช้ตัวที่มันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นสีขาวหน่อยจะลงเป็นในลักษณะไฮไลท์เห็นไหมคะอันนี้จะขาวขาวกว่าเมื่อกี้เราก็จะลงในบริเวณที่มันเป็นทีโซนเช่นนี้ตึ๊กๆใต้ตาเราก็แทบๆๆไปเรื่อยก็จะเห็นถึงความเป็นมิติของสีรองพื้นปกติทั่วไปกับรองพื้นที่ขาวกว่าเดิมมันก็จะมีความเป็น2เลเยอร์โดยที่เวลาแต่งหน้าเราจะได้ไม่ต้องเชดดิ้งมากจนเกินไปก็จะมีลักษณะที่เป็นแสงและเงาเกิดขึ้นบนใบหน้าเราต้องการให้ขาวมากก็เน้นมากเท่านั้นเองง่ายๆและในส่วนขั้นตอนต่อไปที่สำคัญเลยก็คือแป้งนี่อันนี้จะเลือกใช้ N3 N3 ก็จะลงไปให้ทั่วใบหน้าเลยเกลี่ยไปเลยเราก็จะใช้ในลักษณะแบบนี้ไปอย่าลืมนะถ่ายกรามถ่ายคอด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นหน้าก็พอคอไม่ต้องอ่ะเราต้องการแบบความแบบเผยผิวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่แบบไม่ตกมากไม่อัดมากแล้ว N2 เนี่ยมันจะเป็นแป้งที่ขาวกว่าเดิมมันจะเป็นแป้งที่ขาวกว่ากันอีก1เบอร์เราก็จะใช้พวกเนี้ยในส่วนที่เป็นไฮไลท์เช่นใต้ตาเนี่ยเห็นไหมสว่างขึ้นมาทันทีในลักษณะนี้เมื่อเราได้ไฮไลท์ตามที่เราต้องการแล้วในขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วที่อยากมาพูดเรื่องนี้
บอกเลยว่าตัวนี้อันเดียวครบจบใน1ตลับถือว่าเสียตังค์ครั้งเดียวคุ้มนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ทาม4ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแบบเลือกใช้ได้แบบสุดๆเพราะว่ามันคือซอฟต์แกรมพาเลทเพราะว่าสีของมันเนี่ยก็จะมีความแบบหรูหราแบบมีความแกรมมีความแพงอยู่ในตัวซึ่งเราเนี่ยต้องการให้เจ้าพาเลทเนี่ยรู้สึกว่ามันคือแบบโรแมนส์นูดเป็นการเปลือยแบบเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีความรักดูอบอุ่นอะไรอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูว่าเจ้าซอฟต์แกรมพาเลทเนี่ยเป็นยังไงสำหรับลูกแรกเนาะเราก็จะแบบให้มันดูแบบซอฟต์ๆเคลียร์นะคะอ่ะนี่บอกเลยว่าเจ้าตัวไฮไลท์นี่ก็คือสะดุ้งนะสะดุ้งเลยเป็นฟิลแบบสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเยอะแต่งหน้าแบบใสๆไรมอนทินสำหรับแต่งแบบแก้เขินอะไรเงี้ยแบบอุ๊ยแต่เราไม่ทันแล้วต้องรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็ฟาดไปเลยจ้ะเราเติมสีชมพูเข้าไปหน่อยเพื่อที่ตาเราจะได้ดูมีเลเยอร์แบบรีบๆแต่แอบหวานอะไรเงี้ยแค่นี้เองง่ายๆจบเลยจบแล้วปัดแก้มหน่อยให้ดูมีชีวิตชีวาปัดคิ้วหน่อยให้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสบายๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วแบบเก๋ๆง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลุคนี้เนี่ยง่ายๆใส่เลยเสร็จแล้วเพื่อความแบบเร่งรีบแบบดูไม่เร่งรีบใส่ขนตาหน่อยปัดมาสคาร่ามิสแล้วก็ทาปากนิดหน่อยเพื่อให้พร้อมออกจากบ้านเห็นไหมง่ายจะตายลุคเนี้ยสำหรับแบบเวลาเพื่อนโทรมาเฮ้ยแกออกจากบ้านมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตายแล้วตอนนั้นรีบๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเวลามากง่ายๆสบายๆหนึ่งลุคพร้อมออกจากบ้านเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าต้องออกจากบ้านแล้วนี่ค่ะสำหรับลุคที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจแบบพอดีเพื่อนโทรมาแล้วเราก็ต้องรีบออกจากบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยง่ายๆเลยนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะนี่นะคะอันนี้ก็ให้เห็นเลยว่าแบบสำหรับแบบวิธีการแต่งหน้าง่ายๆด้วย1พาเลทอันนี้แค่ขั้นแรกนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งลุคต่อไปเนี่ยลุคต่อไปเราจะแบบให้มันตั้งใจขึ้นมาอีกนิดนึงละกันก็คือลุคต่อไปเนี่ยเราจะแต่งให้มันดูมีความแบบเฟรชดูสดใสหน่อยแล้วก็แบบก็ยังสะอาดตาอยู่จะเป็นยังไงไปเจอกันเลยดีกว่าเริ่มนะคะในลุคนี้เราสามารถแบบต่อยอดจากลุคแรกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนี่ก็จะเลือกแบบเติมสีเข้าไปเพื่อที่ให้มันมีความแบบสดชื่นสดใสขึ้นมาหน่อยเราก็จะเลือกจากสีสีพีชนะคะอัดเข้าไปเลยฟาดเข้าไปเลยให้ตาเราดูมีเลเยอร์ขึ้นต้องแต่งดีๆนะแต่งไม่ดีมันก็จะเหมือนแบบเราแพ้กุ้งในลุคนี้นะคะในลุคนี้เนี่ยเราก็ยังอยากให้ดูแบบเป็นลุคสบายๆง่ายๆแต่อันเนี้ยให้เราดูแบบดูว่าเรามีเวลาแต่งหน้าหน่อยเห็นไหมเราก็จะทำให้ตาเราดูแบบมีเลเยอร์มีสีสันมากขึ้นอีกหนึ่งระดับอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบเราออกไปเจอเพื่อนสาวตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนแบบอาจจะแบบมีไปดินเนอร์ต่อไปดริงแดงรังอะไรอย่างเงี้ยต่ออะไรเงี้ยนี่นะเราก็แค่ใส่สีลงไปให้ดูสดชื่นสดใสแล้วอ่ะถ้าสำหรับต้องการความวิ่งวับเอาเลยให้เต็มที่เราก็ยังอยากให้ดูเป็นลุคที่สบายๆสามารถจับต้องได้แล้วก็ทุกคนสามารถแต่งได้เองแบบง่ายๆนะคะอันนี้เราก็จะปัดคิ้วหน่อยให้ดูเป็นทรงดูมีมิติหน่อยก็ยังอยู่ในพาเลทนี้อยู่ไม่ไปไหนพาเลทเดียวจะได้รู้ว่าคุมถ่ายเข้าไปปัดไปตามรูปคิ้วของเราเลยเพราะเราก็ยังเน้นความเป็นแบบเมคอัพโนเมคอัพอยู่เราก็จะแบบยังไม่เยอะมากไม่เวิร์นมากนะคะแค่ปัดๆให้ดูมีสีส
ำหรับเมคอัพลุคนี้นะคะเราก็จะเป็นการเพิ่มสีสันเข้าไปนะคะให้มันมีความเฟรชแล้วก็ยังคลีนอยู่นะคะต่อยอดจากลุคที่แล้วนะอันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าเราก็จะมีสีสันที่สดใสขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นดวงตาปัดแก้มหรือว่าปากเนี่ยก็จะมีความคมชัดขึ้นจะมีสีสันมากขึ้นแล้วเราก็จะออนท็อปมาสคาร่าเข้าไปอีกเพื่อให้มันมีความแบบขนตาเด้งๆโดยที่เราไม่ต้องแบบติดขนตาเลยเพราะว่าลุคนี้เราก็ยังเป็นอยากที่จะเป็นลุคที่แบบสบายๆไปไหนมาไหนแบบยังคล่องตัวอยู่แต่เราสามารถแบบออกเที่ยวตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จยันถึง5โมง6โมงเย็นก็ยังอยู่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าลุคนี้เราจะแต่งตัวออกมาเป็นยังไงไปกันเลยจ้ะค่ะสำหรับลุคนี้นะคะ Fresh and Clean เนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปเนาะตั้งแต่แรกเราก็คือว่าเป็นการต่อยอดจากลุคที่แล้วนะคะเราก็จะมีการเพิ่มสีตาปัดแก้มทาปากให้มันดูคมชัดขึ้นดูมีสีสันขึ้นพร้อมที่จะตะเวนตั้งแต่เช้ายันเย็นเนาะอ่ะส่วนลุคต่อไปเนี่ยสำหรับอันนี้ว่าอันนี้เป็นลุคง่ายๆเลยที่ผู้หญิงทุกคนนะทำได้อยู่แล้วบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่ลุคเนี้ยเราอะตั้งใจที่จะเขียนคิ้วเติมลิปนิดหน่อยมันก็จะเป็นอีกลุคหนึ่งที่ทำให้เราแบบมีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยแบบเบาสบายแน่นอนอะเราไปต่อกันเลยดีกว่าอีกหนึ่งลุคนะคะลุคนี้เนี่ยอันนี้อยากให้ชื่อว่าเป็น natural glow ทำให้หน้ามันแบบวิ้งวิ้งปากวาววาวเนาะถ้างั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสำหรับลุคนี้นะคะเราก็จะเน้นที่คิ้วเราก็ปัดคิ้วไปเลยช่วงนี้กำลังฮิตเนาะคิ้วอุยๆคิ้วตั้งๆอะไรเงี้ยดันมันเข้าไปให้มันมีความแบบเด้งๆเด้งสำหรับลุคนี้นะคะเราจะเพิ่มความโกลว์ให้กับริมฝีปากด้วยลิปนะคะอันนี้จะเป็นลิปเป็นหัวเป็นเหมือนปากกาเป็นเมจิกเราแค่กดๆตึ๊กๆแล้วลิปมันก็จะออกมาทางปลายภูกันอย่างนี้แล้วเราก็ระบายที่ริมฝีปากของเราได้เลยเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวนะคะละเลงเข้าไปเลยเราต้องการโกลว์แค่ไหนก็ใส่เข้าไปเลยให้เต็มที่เห็นไหมคะตอนนี้หน้าเราก็เริ่มแบบมีความโกลว์เนาะนี่เห็นไหมเราก็จะเพิ่มความโกลว์ด้วยคิ้วหน้าโกลว์ปากกอดปากวาวอ่ะเราไปดูกันเลยว่าทอทูลูจะเป็นยังไงไปจ้าสำหรับลุคนี้นะคะ Natural Glow เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าก็คือ Natural Glow เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการให้มัน Glow แบบดูธรรมชาติแต่ว่าในความเป็นธรรมชาตินั้นเราก็ต้องการให้มันโดดเด่นด้วยริมฝีปากเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมกลอสวาวๆให้มันดู Glow ดูสดใสดูสะท้อนแสงอยู่ตลอดเวลาดูสดชื่นและมีชีวิตชีวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลุคเนี้ยเราก็จะยังมีความเท่มีความเป็น Natural มีความเป็นธรรมชาติอยู่สามารถแบบไปไหนมาไหนได้แบบ Enjoy ได้ตลอดทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็ยังทำให้ริมฝีปากของเราอ่ะดูสดใสดูอบอิ่มตลอดเวลาด้วยลิปกลอสเช่นกันค่ะแล้วเราไปดูลุคกันต่อไปเลยดีกว่าว่าลุคต่อไปเราจะเป็นยังไงกับสไตล์ K-Beauty แอนนี่ว่าลุคนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนรอชมได้เลยจ้าอ่ะสำหรับลุคนี้นะคะ K-Beauty เนี่ยก็ง่ายๆเลยเป็นสไตล์แบบสาวเกาหลีเบาๆเราจะมาต่อกันด้วยลุคนี้เลยดีกว่าสำหรับลุคนี้เนี่ยแอนได้เลือกที่จะโชว์ดวงตาเนาะเราจะมีการกรีดอายไลเนอร์เพิ่มแล้วก็จะมีการติดขนตาปลอมเบาๆแบบเบาๆให้รู้สึกว่าเอ้ยอะไรอ่ะเขินอายอย่างนี้อ่ะสำหรับการเป็น K-Beauty เนี่ยง่ายๆเลยเราก็จะแบบเติมอายไลเนอร์ให้แบบตกๆหน่อยอะไรเงี้ยน่ารัก
สำหรับ K Beauty นะคะก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากเนาะมันก็จะเป็นการ on top on top on top จาก step ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะอันนี้เราก็จะมีการแบบดันคิ้วขึ้นนิดหน่อยเพื่อเปลี่ยนสีคิ้วและเปลี่ยนทรงคิ้วเนาะแล้วก็จะมีการกรีดไอไลเนอร์เพิ่มตามขอบดวงตาเลยแล้วก็พร้อมกับติดขนตาบางๆเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยติดแบบไม่รู้ไม่ชี้ติดไปก่อนอะไรเงี้ยให้มันมีความแบบฟุ้งฟิงอ่ะเห็นป่ะมันก็ทำให้ตาเราดูหวานขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะสำหรับแบบผู้หญิงที่แบบกล้าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะชอบแบบอุ๊ยไม่เอาไม่กล้าติดหรอกขนตาปลอมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ข้อดีของการติดขนตาปลอมเนี่ยมันก็ทำให้ตาเราอ่ะดูสดชื่นแล้วก็ดูสดใสขึ้นตลอดทั้งวันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลุค K Beauty Total Look จะเป็นยังไงไปเรียบร้อยไปแล้วค่ะสำหรับ K Beauty นะคะกับลุคนี้ที่แอนเน่แบบรังสรรค์มาพยายามให้เป็นลิซ่ามากที่สุดแต่ว่าได้เป็นแค่ริซซี่เนาะอ่ะบอกเลยว่าเห็นไหมมันก็จะแบบมีความออนท็อปไปเรื่อยๆมันอยู่ที่เราอ่ะจะจับต้องแล้วก็จะจับแต่งยังไงเนาะบอกเลยว่าชุดเนี่ยคุ้มจริงๆนะคะอ่ะโค้งต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบออกลาดเหยื่อแล้วเราจะออกงานกลางคืนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในลุคต่อไปเนี่ยเป็นโรแมนส์นูดนะคะบอกเลยว่ามันจะต้องแบบสำหรับคนที่แบบกำลังเริ่มมีความรักนิดหน่อยสำหรับในการออกงานได้พบปะสังสรรค์กับกลุ่มคนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการออกงานครั้งนึงอ่ะถือว่า first impression เราจะต้องดีเพราะฉะนั้นออกไปเราจะต้องสวยและเราจะต้องเก๋และต้องโดดเด่นเพราะฉะนั้นมันเป็นงานกลางคืนฟาดฟาดแล้วก็ฟาดมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าในลุคนี้เนาะบอกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือโรแมนต์นูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีความเปลือยอยู่แต่ว่าเราก็จะออนท็อปไปด้วยเรื่องของสีที่จะเอาสีแบบให้มันแบบหนาขึ้นโดดเด่นขึ้นเริ่มกันเลยอันนี้ก็ยังจะต้องใช้ในพาเลตเดิมแต่ก็จะเน้นไปที่ตัวสีให้มันมีความเอาออกก่อนละกันเนาะให้มันมีความแบบระมุนระไมระม่อมมากยิ่งขึ้นอันนี้นะคะมันเหมาะสำหรับแบบเราแบบออกงานเนาะไม่ว่าจะแบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานใดๆก็ตามที่เป็นงานกลางคืนเนาะมันทำให้แบบยังมีความแบบโฉบเฉี่ยวได้แล้วก็ยังดูแบบซอฟๆได้อยู่เสร็จละเราก็จะเติมความวิงวับแวววาวเข้าไปแล้วก็จะใส่สีลงไปให้มันแวววาวอันนี้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้เองแล้วรู้สึกว่าสำหรับเจ้าตัวที่เป็นสีมุกสีวาวเนี่ยเราใช้นิ้วอะแท็บเอามันจะแบบลดเนี่ยยิ่งแท็บกดเข้าไปเนี่ยสีมันยิ่งแบบโอ้โหคมชัดเนี่ยเราก็จะมีความแบบตาปรือแบบเซ็กซี่เบาๆเป็นการแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเติมหัวตาลงไปหน่อยให้หัวตาดูแบบสว่างสวยหน่อยจะได้ดูไม่แบบไม่รายมากไม่เหวี่ยงมากนะคะเพิ่มความไบรท์ให้กับหัวตานิดนึงเขียนสีขาวลงไปหน่อยสำหรับลุคนี้นะคะเราจะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวโดดเด่นให้กับดวงตาโดยการกรีดไอไลเนอร์ให้หนาหน่อยเพื่อที่ให้ดวงตาของเราอะมีความโฉบเฉี่ยวสำหรับงานกลางคืนในการแบบหลอกล่อและยั่วยวนสายตาเราก็จะมีความแบบเจ้าเร่ห์และแบบอ้าฮะเนี้ยต่อไปเลยนี่อันนี้นำเสนอก็คือหนึ่งใน V เช่นกันค่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นสีที่แบบโทนมากๆสวยสวยเลยอ่ะแล้วก็จะใช้สีตระกูลนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทำให้หน้าของเราเนี่ยจี๊ดจ๊าดมากยิ่งขึ้นฟาดไปเลยปัดมาสคาร่าหน่อยแล้วในลุคนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีปากนิดนึงให้มันมีความแบบสอดคล้องกับดวงตาและ
หนกแก้มไม่งั้นเราจะดูเซ็กซี่ไปสำหรับลุงนี้นะคะอันนี้ก็อยากจะแบบใช้สีลิปที่แบบจัดจ้านไปเลยเพื่อที่ให้มันมีความแบบมีความโรแมนติกก็จริงแต่ว่าก็ยังมีความแบบเจ้าเสน่ห์ลงไปในลุคนี้นะคะโดยที่จะเลือกที่จะใช้ลิปสีแดงเพื่อที่ให้เราดูเป็นแบบสาวแบบน่าค้นหาและน่าหลงใหลเรียบร้อยนะคะสำหรับโรแมนส์นูดนะคะบอกเลยว่าลุคนี้มันมีความแบบคลาสสิกอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าแอนเน่ต้องการแบบปรับเปลี่ยนเพิ่มสีสันเข้าไปให้มันดูแบบเป็นที่น่าสนใจแล้วว่าเราอ่ะเดินเข้าไปในงานมันจะต้องแบบ first impression เราจะต้องแบบอ้าวคนจะต้องจับตามองอย่างแน่นอนบอกเลยว่าลุคนี้เก๋ทำตามได้เลยอ่ะเราไปดู total look กันค่ะว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Romance Nude นะคะอ่ะเห็นไหมบอกแล้วเราต้องโดดเด่นไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าตาและทรงผมเข้าไปอย่างนี้ยังไงคนก็ต้องมองนี่พูดเลยบอกแล้ว First Impression ค่อนข้างสำคัญนะคะในการออกงานเนาะเพราะว่าออกไปแล้วอ่ะเราจะต้องแบบสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นของเรามากที่สุดอ่ะมีความคลาสสิกก็ยังมีความยั่วยวนอยู่ยั่วโมโหด้วยบางครั้งบางคราวนะคะแล้วต่อไปเลยต่อไปลุคสุดท้ายเนี่ยลุคสุดท้ายเราอะบอกเลยว่าเราพรีเซนต์มากมากเพราะว่าลุคสุดท้ายเนี่ยเป็นลุคที่ soft smoky eye ก็คือเราสามารถแบบแต่ง smoky แบบออกงานเน้นความโดดเด่นของดวงตาทำให้เราอะดูเป็นที่แบบหมายตามองอะไรเงี้ยดวงตาเราก็จะแบบมีความแบบคมเฉียบแล้วก็เป็นที่ยั่วยวนเย้ายวนต่อผู้พบเห็นทั่วไปนะจ๊ะอ่ะสำหรับลุคต่อไปเลยพูดเลยว่าสโมกกี้เนี่ยง่ายๆเลยสำหรับแอนเน่ก็คือถ่ายเข้าไปถ่ายสีเข้าไปเลยเราก็ยังใช้พาเลตเดิมอยู่นะคะพาเลตเดิมอยู่พาเลตโรแมนส์นูดที่เราพูดถึงกันตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าเนี่ยในเจ้าตัวพาเลตเนี่ยเขาจะมีสีเข้มเราสามารถใช้สีเข้มเนี้ยถ่ายเข้าไปได้เลยเพื่อสร้างสโมกกี้ให้กับตาเรานะคะเริ่มเลยเราเน้นที่ขอบตาล่างก่อนเลยเพื่อเน้นให้ดวงตาของเรานั้นน่ะมีความคมโดดเด่นเห็นถึงความแตกต่างซ้ายและขวามันก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความลึกลับซับซ้อนมากกว่าเดิมอ่ะง่ายๆพูดตรงๆเพราะมันก็จะมีเลเยอร์ที่หนาขึ้นเข้มขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยดูน่าค้นหาเยื่อยวนป่วนจิตคิดสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมพาเลตเดียวคุ้มจะตายแต่งได้ตั้งแต่เช้ายันมืดนะอ่ะเนี่ยอัปเดตเสร็จเราได้ 5-6 ลุคเลยนะคะสำหรับพาเลตนี้มีครบทุกเฉดในพาเลตเดียวเพราะว่ามีตั้งแต่เข้มยันอ่อนอ่อนยันเข้มแค่นี้ดวงตาของเราก็เป็นที่น่าสนใจแล้วเราก็ทำการเกลี่ยสักนิดหน่อยเพื่อให้ดวงตาของเรามีความสดใสเห็นไหมเมื่อเราได้ดวงตาแล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนเฉดของหน้าให้มันดูแบบเซ็กซี่ยั่วยวนก็ยังคงเป็นพาเลตนี้อยู่แต่อันนี้เราจะใช้สีนี้แทบๆๆๆไปอย่างนี้เพื่อให้หน้าเราอ่ะมีความแบบผิวโกรผิวนูดนะคะเราไม่เน้นขาวมากเราไม่เน้นเข้มจนเกินไปปัดไปเลยแต่สำหรับลุคนี้นะคะเราอ่ะปากเข้มแล้วสำหรับลุคนี้อันนี้จะเป็นปากอ่อนแทนจะได้แบบเฮ้ยอะไรอย่างงั้นงี้อ่ะเดี๋ยวเราลบปากนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะแต่ลบไม่ออกบอกเลยลิปแมทดีจริงๆค่ะคุณเห็นไหมซับก็ไม่ออกด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะสำหรับการเคลียร์ปาก
หลังจากที่เราได้เคลียร์ปากของเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะจากสีแดงที่เอาไม่ออกจริงๆอ่ะต่อไปนี้เราก็จะเลือกทาสีที่แบบว่าให้มันดูมีความแบบพีชพีชนูดแบบพอตาเราเข้มแล้วเนาะตาเราแบบยั่วแล้วอะแล้วก็ปากแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วกันเรียบร้อยค่ะสำหรับสโมกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าTotal Lookเราแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับลุคสุดท้ายนะคะสโมกี้บอกเลยว่าลุคเนี้ยเราต้องการเสกสรรและรังสรรค์ให้ดูเป็นแบบเหล่าเซเลบดาราแล้วก็เป็นผู้แบบเดินเข้าพรมแดงเรดคาเปตอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีความแบบหรูหราเก๋ๆให้เราดูแบบเป็นเซเลบดูเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะสุดท้ายนะคะแอนนี่ก็ต้องขอฝากด้วยกับสินค้าตัวใหม่นะคะบอกเลยว่าจากที่แอนนี่แต่งเล่นๆไปอะก็อย่างน้อยก็ประมาณ 5-6 ลุคแล้วนะอยู่ที่เราแล้วแหละจะเสกสรรจะรังสรรค์กันยังไงบอกเลยนะคะอย่าลืมไปหาไปจับจองกันได้เลยกับ Romance Nude Soft Glam Palette นะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีแล้วมันก็ต้องมีจริงๆคนเก๋มันต้องมีไง